ทียบสัดส่วนกันนะครับอายุต่างกัน8ปีนะครับน้ำหนักนี่71กิโลกรัมเท่ากันส่วนสูง171กับ185ครับสถิตินี่โอ้โหเป็นทางด้านของลูกจอห์นสันนี่ชกมากกว่านะครับชก32ครั้งครับมุมดำนี่โอ้โหนี่ยาวกว่าครับมุมขาวครับส่วนมุมดำครับนี่ครับอาจารย์เม็ดพริกตอศิลาชัยครับโอ้โหยอดมวยคนนึงครับเขาซ้อมอดีตแชมป์มวยไทยหลายเส้นเลยนะครับนี่ก็ซ้อมอยู่กับอาจารย์เม็ดพริกตอศิลาชัยครับสำหรับลุคจอห์นสันค่ายมวยค่ายนี้ตอศิลาชัยไม่ต้องห่วงครับเตะต่อยหนักแรงนะครับของชัยตอศิลาชัยโอ้โหมหาหินนะการผู้ห้ามนะครับอาจารย์วิทยุแสงอรุณนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่รัศดาครับจังหวัดภูเก็ตอ่ะลุยกันเลยครับจะเป็นซาคาเกมาดี้หรือว่าจะเป็นลุคจอห์นสันครับคู่นี้อีกคนนึงได้ยาวพี่อีกคนเล็กกว่าแต่เขาหนักเขาแรงเขาบู๊เขาดุเขาดันนะคู่นี้นี่แหมเดี๋ยวดูครับครบหรือไม่ครบยกแล้วจบตรงไหนอย่างไรครับโอ้ยยาวๆก้านยาวๆครับเตะมาก่อนเลยพี่ยกทีมีเจาะล่างด้วยโอ้โหแต่ว่าลูกจอห์นสันนี่กระจายถึงครับเข้ามาพยายามจะเข้าไปต่อยครับแต่ว่าโอ้สักเรียมาดี้นี่ฉากหลบออกไปก่อนเข้าถึงนะครับขาหัวก็ไปครับต้นขาแต่ชีวิตนี้ครับต้องมีความพยายามครับลูกจอห์นสันหมัดขวายังไม่ถึงครับสักเรียลูกจอห์นสันพยายามจะย่อนะครับเตะไปที่พับในโอ้โหแต่ว่าดึงหลบได้ทันครับสักเรียโอ้โหเข่าถึงแทบจะถึงหน้าครับเข้าไปต้องระวังครับโอ้โหมาแล้วครับปัดซ้ายไปเอาไปวูบวาบครับพี่เดชครับมีวูบวาบแล้วโอ้โหกำลังจะบอกว่าเข่าแกใหม่ยกทีนี่ถึงหน้าเลยครับแต่ลุกจอนสั้นเองก็อิจฉาในความสูงพี่บอมพยายามจะเอาหมัดที่กดแล้วก็โหลดให้ตัวเท่ากันเตะเจาะล่างไปครับเตะขาต่อยหมัดลุกจอนสั้นเล็งแล้วตรงไหนดีพวกตรงไหนดีพวกเอาอย่าเล็งนานแหมเสียไปด้วยแต่ต้องหมุนออกมานะครับสักเรียมาดี้ครับไปอยู่ติดมุมโอ้สายนี่เตรียมปล่อยครับตอนนี้ก็เป็นจุดกระสุนเต็มรังเพลิงครับไปแล้วครับขวายันเข้าไปขวายันไว้หวดไปซ้ายไม่ถึงครับโอ้โหสักเรียมาดี้ดึงหลบนิดเดียวโอ้ยแทงเข่าอีกคนมีเข่าอีกคนมีหมัดครับโอ้หมัดกับเข่าเลยครับแม่ขนาดชวัดเฉวียนนะครับยังเสียวเสียวเอ้าหมัดซ้ายมาเจอศอกเจอเข่าครับแค่ขึ้นแค่ขึ้นเข่าครับดักไว้โดนขยับเข้าไปครับลุกจอนสั้นหมัดซ้ายแกหยุดหมัดด้วยฝ่ามือพี่เมื่อกี้โอ้โหขอให้ได้ขอให้โดนจริงๆนะหมัดของลุกจอนสั้นเนี่ยแหมน่ากลัวจะซ้ายหนักครับแต่ว่าตอนนี้มันยังคลำเป้าไม่เจอครับแหมไปก็ดึงหลบนิดเดียวครับสักเรียมาดีหมัดซ้ายครับมาสักเรียต้องเดินเบียดครับโอ้โหแต่ว่าเดินเบียดก็ยังไม่โดนครับลุกจอนสั้นอยู่ห่างไปนิดนึงครับต้องขยับไปใกล้ครับลุงจอนสันขยับอีกนิดครับเราจะได้ของดีโอ้โหแม่เข่ามันถึงก่อนหมัดครับพี่เดชครับนี่แหละครับที่มาของโคตรโหดกระโดดต่อย สูงเหลือเกินจะกระโดดต่อยเลยไม่โดนนะครับซ้ายแตะไปลุงจอนสันสักเรียยังไงจะตัดล่างครับลุงจอนสันเดินขยับกระชับพื้นที่เข้าไปครับเตะไม่เตะต่อยไม่ต่อยเล็งอยู่เล็งอยู่หมัดซ้ายหมัดซ้ายครับโอ้โหดูครับแม่กระต่อยแบบยาวๆสูงๆครับกะสอยเลยนะไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะพี่หมดยกก่อนพักแป๊บเดียวครับดูภาพช้าครับโอ้โหคุณเอกครับลุยเข้าใส่เลยครับลูกจอห์นสันเขาโอ้โหเสียบเข้าไปสี่แบบนี้ตัวโยนตัวลอยครับยังไม่เข็ดเลยเจอครึ่งหมัดครึ่งศอกโอ้โหแกเสียบแต่ละทีนี่ทะลุไปถึงหัวใจเลยครับซาคาเรียมาดี ขอให้โดนครับแต่ว่าติดตรงที่ว่าแกเล็กกว่าไงเหวี่ยงไปเนี่ยยังชีวิตคือการต่อสู้คุณเอกยังคำเป้าไม่เคยเจอคืออักหน่อยคือคู่ต่อสู้สูงเหลือเกินแต่ว่าขอสักทีนะขอสักทีนะหรือว่าขอทีเดียวดิขอทีเดียวหลับไปเลยเดี๋ยวดูนะครับยกที่2ครับลุยกันต่อครับมุมขาวนี่ซาคาเรียมาดี้นะครับส่วนมุมดำนี่ลุคจอห์นสัน
ดินเข้าไปครับเอาศอกครับคอยดักมาซามาเรียเตะซ้ายเจาะล่างลูกจอนสั้นเจอเข่าเจอเข่าก็เตะเจาะล่างไปครับเตะเจาะล่างมาเตะเจาะล่างคืนครับเกลือจิ้มด้วยเกลือไปเลยแต่ไม่ถึงครับแต่ว่าขาครับขาของสกุลมันนี่ยาวกว่าหมัดก็ยาวกว่าโอ้ตอนนี้นี่ตัวแดงไปทั้งตัวแล้วครับมิจฉาชีพโอ้โหกระโดดก็ยังไม่ถึงนักเก่ายังไงดีแต่มีปักศอกครับสกุลมันนี่รัดครับรัดล่างแบบนี้ตีไม่ได้ครับกรรมการวิตริตแยกออกมามาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าของดีทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยเออดูครับแม่ก้าวมาเสียบย่องอยู่สองชั้นสองชั้นลอยมาเลยครับเข่าของสักคาเรียมาดิยอมหรือเปล่าครับลูกจอนสั้นยอมเข้าไหมขวายันไปครับโอ้โหอาจารย์วิตริตเบรกอาจารย์จะหยุดไม่ได้ต้องบอกสต็อปลุยกันต่อลุยกันต่อครับโอ้โหฟังกระสายเอามามีอาการครับมีอาการวูบวาบครับโอ้โหเอาตีเข้าไปโอ้โหเข้ากระสายไปโอ้โหแทงสวนครับซาคาเรียมานี่ฟื้นซะแล้วจับแทงเลยโอ้โหเสียบเป็นลูกชิ้นเลยครับเอาเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปโอ้โหทนไหมทนไหมทนได้ไหมยังอยู่คุณเอกยังอยู่ครับโอ้โหคิดว่าจะหลับแต่กลับมาได้ครับแต่กลับมาได้แล้วกลับมาแบบไม่ได้ตัวเปล่าเล่าเปลือยด้วยเข่าแกน่ากลัวเหลือเกินแม่สักเรียมาดี้กลัวจะแทงจนหมดแรงสิครับสักเรียมาดี้เอาไปครับไปกันต่อซ้ายยังไม่โดนโอ้ยังติดครับยังติดบ้างครับฝั่งซ้ายของลูกจอนเซนตีเข้าไปแหมนะครับเริ่มมองหาพวกแล้วครับสักเรียมาดี้ไม่มีใครเป็นพวกครับผัดกันลุกผัดกันรับเหรอครับมาซ้ายมาซ้ายมาหมดไม่หมดโอ้ยแกโดนแล้วเหมือนจะโอนเองแต่แกยังไม่ได้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 แบบนี้แกหาตัวช่วยครับพี่บอมครับไม่ได้จับเชือกกระโดดเตะกระโดดทีมซะเลยโอ้แรงหมดนะครับสั่งเรียมาดีหมดนะครับหมดแล้วหมดเลยไหมร่วมมาตีตีเข้าไปกรรมการวิกฤตบอกจับเชือกไม่ได้ครับถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ต่อสู้ไม่ได้ครับไม่ได้โอ้ตอนนี้ครับลูกจอนสันนี่แกฮึดเป็น2เท่าเลยครับเห็นซาคาเรียมาดี้ท่าทางไม่ดีโอ้โหครับต้องเอียงถังครับต้องเอียงถังแล้วก็มาบู้ป้าบครับบู้ไปแล้วต่อยเข้าไปอัดเข้าไปโอ้โหเอาล่วงไปล่วงหล่นไม่หล่นครับโอนเอไปมาโอ้โหบาดเฉียวก็เหมือนจะโดนครับกระโดดฟันศอกขวายังมีแรงสวนครับยังมีแรงสวนหมดยกซะก่อนครับพักไปดื่มน้ำกันสักครู่นึงครับโอ้โหเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนครับคู่นี้ครับทั้งซาคาเรียมาดี้แล้วก็ลูกจอนสันครับแรกๆเหมือนจะดีครับโอ้โหกระเด้งแทงเด้งแทงครับซาคาเรียมาดี้นี่ครับไล่เอาลูกจอนสันที่แทบวางวายเหมือนกันนี่ครับต่อยเข้าแต่ว่ายังทนได้นะคุณเอกนะนี่นะครับโอ้โหโดนแล้วมีวูบวาบครับจะกอดครับลูกจอนสันตามเข้าไปฟันศอกครับเอียงไปเอียงมาแต่ซาคาเรียมาดี้พี่บอมเขาบอกแบบนี้ว่าไงครับยังไม่ง่วงครับผมไม่ล่วงง่ายๆโอ้โหบอกว่าผมไม่ใช่มะม่วงนะครับจะร่วงได้ยังไงโดนทั้งหมัดทั้งศอกนะครับแหมตอนทำเข้าได้ทำเข้าดีพอโดนมากก็มีเลี้ยวเหมือนกันนะอ้าวยก3ครับยก3มาลุยกันต่อครับโอ้ยหมัดซ้ายมาอีกแล้วแหมเหวี่ยงเข้าไปครับช่วงก็ยาวครับเวียงถึงบ้างไม่ถึงบ้างแต่น่ากลัวทุกหมัดครับกระโดดต่อยซะเลยกระโดดต่อยซะเลยโอ้โหแม่กันเหนื่อยเลยครับโดนหมัดนี่ก็ร่วงไปเลยกรรมการพิจารณาโอ้ก้นหนักครับก้นมันหนักครับโอ้โหน้ำหนัก71กิโลแต่ว่าก้นนี่เป็นร้อยกิโลครับไม่ไหวครับเรียบร้อยครับจบในยกที่3ครับกำลังจะบอกว่าแกเก๋าหรือเปล่าไม่รีบลุกที่ไหนได้มึนนี่นาก้นหนักครับก้นหนักครับผมใครไม่โดนไม่รู้หรอกแต่ก่อนหน้านี้นี่หมาแห่เอ้ยจังหวะที่แกเสียบแต่ละทีครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอจินศักดิ์ขุนผาชาติแล้วนะครับเรื่องของความปลอดภัยความเซฟตี้ไม่ต้องห่วงครับคุณหมอเ
ูภาพช้าๆครับแหมรุ่นนี้ไม่ได้นะอาจารย์วิทริตนี่เตือนเลยครับถือว่าเอาเปรียบคู่ต่อสู้ครับแต่ก็โดนนะครับนี่ครับดูจังหวะนี้ครับลุงจอสันนี่เห็นแล้วนะครับว่าซาคาเรียมาดี้ไม่ไหวโอ้โหดูเหมือนว่าจะโดนหมัดแล้วก็หมดแรงไปด้วยนะครับเนี่ยครับแม่ช็อตนี้คือเมาแล้วก็ลุกขึ้นไม่ไหวแล้วครับแต่ก่อนหน้านี้สู้มาได้ดีครับทั้งลูกยาวๆทั้งเข่าของแกครับดูจังหวะหมัดซ้ายนี่ไม่โดนครับแล้วก็หมัดขวาครับหูเสยไปเลยครับเสยที่ขมับแล้วครับจะไม่หลับได้ยังไงเล่าดูครับแง่หงายลงไปหมัดซ้ายนี่ครับหมัดขวาแกก็เหวี่ยงมาเรื่อยครับเล็กก็จริงแต่ว่าขยันและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner Luke from USA เดี๋ยวคู่หน้ากลับมาติดตามนะครับเป็นอีกคนหนึ่งสดอีกคนหนึ่งเก่าครับเนตรพยัคฆ์เจอกับหินด่านน้อยพักแป๊บเดียวครับ